ัสดีเจ้าวันนี้มาฟักกับแม่เจนทำแล้วนอวันนี้มันเป็นวันเสาร์ปกติแม่จะเปิดร้านธรรมดานะคะแต่พอดีว่าเปิดมาทำถนนที่หน้าบ้านมีส่วนเยอะข้อเสียก็มีข้อเสียของโรคซึมเศร้าไม่ใช่แค่ข้อเสียนะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วไม่ดีคือจะพูดในเชิงว่าทำให้เรารู้จิตใจในใจลึกๆของคนบางคนคนใกล้ตัวเราก็ดีหรือว่าคนที่รู้จักเราสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคลิปวิดีโอใหม่ของเพจไม้ม้วนแกลเลอรี่นะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้ยังไงก็ฝาก Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีเจ้าวันนี้มาฟักกับแม่เจนทำแล้วนอวันนี้มันเป็นวันเสาร์ปกติแม่จะเปิดร้านธรรมดานะคะแต่พอดีว่าเปิดมาทำถนนที่หน้าบ้านก็คือมันคอขนุนอะดูเพนกูล่าหมดไปแล้วนะโอเคเข้าไปในบ้านกันทุกคนมันนี่กินไข่แดงกลางคืนก็เอาไปนอนในบ้านนะคะทุกอย่างพร้อมแต่ใส่ผ้ากันเปื้อนทำไมวันนี้ไม่ได้ขายเลยเพราะว่าเขาทำถนนไม่เป็นไรนอกจากจะมีออเดอร์มาทำข้าวสิ่งแรกที่จะทำก็คือเปิดเพลงพระเจ้าก่อนโอ้ยไม่อยากจะคิดถ้าถนนเสียงจะเป็นยังไงเสียงดังมากเลยติดบ้านใหม่นิดมีแต่พลังบวกกันทุกคนแล้ววันนี้แม่ก็จะทำงานเหมือนเดิมเดี๋ยวบอกว่าอินเทอร์เน็ตไม่ดีนะดูค่ะโอเคเพิ่มขึ้นอีกสถิติคลิปสดนะคะคลิปสั้นนั่นแหละ 50,000-60,000 ภายใน1นาทีก็มีนะเขาไม่ใช่อินเดียI'm not afraid of the dark.
ซึมเศร้าหลังจากที่เรามีความทุกข์มากๆอยู่ๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ตัวเองมีความสุขมันจะเจอกับความสุขที่แท้จริงทุกคนไม่ใช่ความสุขที่มีเงินเต็มกระเป๋านะมันจะเป็นความสุขในการใช้ชีวิตอันนี้มาพูดเรื่องข้อดีข้อเสียของโรคซึมเศร้าในตัวของแม่นะข้อดีก็คือเราจะได้รู้ตัวเองมากขึ้นว่าที่จริงแล้วที่เราเป็นหรือที่เมื่อก่อนเราแบ๊ดหรือว่าอารมณ์เสียง่ายแล้วก็คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องอื่นมันทำให้เราบั่นทอนจิตใจทำให้เราไม่มีความสุขแล้วก็มุ่ยหาแต่ความสุขที่มันเป็นชั่วคราวหมายถึงว่าความสุขคือเงินอะไรอย่างเงี้ยความสุขคือมีแบรนด์เนมมีหมดแม่มีกระเป๋ายี่ห้ออันนั้นอันนี้มีรองเท้าคู่เท่านั้นเท่านี้เราสรรหามาเพื่อที่จะเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวไปห้างไปเดินห้างไปซื้อของที่จริงก็ไม่อยากได้อะไรหรอกแต่ว่าซื้อต้องมีความสุขก็ซื้ออันนี้ทุกคนต้องสังเกตตัวเองนะคะอันนี้มันเป็นคุณหมอครับจะพูดในเชิงลักษณะว่าก่อนที่เราจะเป็นซึมเศร้าบางคนที่ชอบเก็บซื้อของทีละเยอะๆซื้อฟุ่มเฟือยซื้อแล้วซื้อเหมือนซื้อแล้วมีความสุขช้อปปิ้งแล้วมีความสุขบางคนชอบของเก่าก็เก็บแต่ของเก่าบางคนมีเงินเท่าไหร่ก็ไปใช้จ่ายกินเที่ยวเล่นสนุกสนานอะไรอันนี้มันคือการเริ่มต้นของความเริ่มที่จะมีซึมเศร้าของเราเราเห็นว่าเราทำสิ่งนี้แล้วมีความสุขเราก็ทำไปบางคนชอบที่จะนินทาคนอื่นแต่ตัวเองพูดข้อดีของโรคซึมเศร้านะนี่แหละมันทำให้เราคิดว่าชีวิตเราต้องจริงๆแล้วชีวิตเราต้องการอะไรเราผ่านการดิ่งเราผ่านการข้ามจุดที่เราไม่รู้สึกอะไรกับใครไม่รู้สึกยินดีจริงร้ายยิ่งไปกว่านั้นอย่างน้อยๆก็คือเรากินยาและยามันมีผลทำให้เราดีขึ้นที่จริงก็มันมีหลายเคสเหมือนกันที่อยู่ใกล้ตัวแม่นี่แหละก็อยากให้เข้าไปหาหมอที่ออกมาทำคลิปอะไรต่างๆช่วงหลังๆก็อยากจะมาพูดประสบการณ์ตัวเองในการใช้ชีวิตหลังป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกก็ดีหรือว่าเป็นซึมเศร้าก็ดีมะเร็งปากมดลูกถึงแม้ว่าเราจะตัดมดลูกเราถึงไปตัดต่อมน้ำเลี้ยงช่องท้องไปเราก็ไม่แน่เราอาจจะเป็นจุดไหนของร่างกายเพราะฉะนั้นเราก็หมั่นตรวจสุขภาพประจำปีแล้วก็หมั่นสังเกตตัวเองแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์คนเรามนุษย์ชอบพูดว่ากินไปเถอะตายไปก็ไม่ได้กินใช่ค่ะตายไปก็ไม่ได้กินแต่ว่าก่อนที่เราจะตายเราจะทรมานมากแค่ไหนคือตัวคนคนหนึ่งอยากกินอันนู้นอันนี้สรรหามากินเป็นโรคนั้นโรคนี้โรคไตนะโรคความดันโลหิตนะกินยาโรคความดันนะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะหมอบอกว่าลดพวกเหล้าพวกบุหรี่ลงนะคะอย่างนี้คือคุณหมอเขาเตือนเพราะเขารู้ว่ามันไม่ได้เกิดผลแบบนี้มันเป็นการสะสมระยะยาวถ้าเรารักษาตัวเองได้ไหมเพราะว่าในหลอดเลือดเราไม่มีสิ่งปนอะไรเลยนะบางคนเป็นแล้วอยู่คนเดียวคนแก่ไม่มีหลานก็สงสารบางคนมีลูกมีหลานก็ทำเหมือนเขาเรียกว่าลูกหลานก็ไม่ได้ดูแลแบบจริงจังเพราะว่าตะกะความเป็นผู้ใหญ่กว่าตะกะความอาบน้ำร้อนมากกว่ามาก่อนเธอนะอะไรประมาณนี้เราเตือนไม่ฟังก็ไม่เป็นไรต่อไปจะเป็นข้อเสียนะของโรคซึมเศร้าข้อดีมีเยอะมากกว่าข้อเสียข้อเสียไม่มีอะไรเลย
แต่ได้รู้ธาตุแท้ของคนค่ะอันนี้แม่จะให้ความสำคัญกับเรื่องข้อดีมีส่วนเยอะข้อเสียก็มีข้อเสียของโรคซึมเศร้าไม่ใช่แค่ข้อเสียเป็นโรคซึมเศร้าแล้วไม่ดีคือจะพูดในเชิงว่าทำให้เรารู้จิตใจในใจลึกๆของคนบางคนคนใกล้ตัวเราก็ดีหรือว่าคนที่รู้จักเราโรคซึมเศร้าไม่ได้ต้องการแค่ว่าให้กำลังใจเลยทุกคนต้องพูดไปให้กำลังใจเขาอย่างที่เขารู้สึกดิ่งรู้สึกจะไปรู้สึกอยู่ไม่ได้แล้วไปพูดชักเวลาข้างหน้ามาพูดเขาไม่ฟังเพราะว่าในหัวสมองไม่ได้เปิดคือปิดทุกอย่างเขาอย่าบอกว่าโรคซึมเศร้าหรือว่าการคิดที่ฆ่าตัวตายเป็นการคิดสั้นนะคะเขาคิดมาก่อนแล้วคิดมานานแล้วเขาถึงกล้าที่จะทำไม่เคยทำตอนอยู่ม.4ครั้งนึงก็มันมีปัญหาหลายอย่างที่เราทำแต่อันนั้นไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ปัจจุบันเราเป็นโรคซึมเศร้ามันเป็นหลายเรื่องหลายอย่างทับถมมาเรื่อยจนมีสภาวะหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่มันทำให้เราเหมือนมีคนเอาอะไรไม่รู้ว่ามาแทงเอาเข็มมาแทงแล้วเราเจ็บตรงไหนทุกคนเข้าใจไหมมันจะทำให้ตรงนั้นระบมเสร็จบางทีก็เป็นหนองบางทีก็เป็นแผลเป็นขยายวงกว้างเป็นติดเชื้อตายไปในที่สุดบางคนก็รักษาทันบางคนก็รักษาไม่ทันมันอยู่ที่ปากของคนค่ะทุกคนจริงๆแล้วโรคซึมเศร้าไม่ได้มีแค่คิดมากค่ะมันอยู่ที่ปากของคนรอบข้างถ้าเราไปฟังแม่ยอมรับว่าแม่เป็นคนจิตใจอ่อนไหวชอบเก็บคำพูดคนมาคิดแต่เราอะคิดแต่เราไม่พูดอย่างสมมติว่าเราเกลียดคนนี้เราไม่ชอบการกระทำของคนนี้หรือเรารู้สึกไม่ดีไม่พอใจแม่จะไม่พูดออกไปว่าเป็นอย่างไรนอกจากคนใกล้ตัวของเราคือสามีและลูกก็จะนั่งคุยกันมีเหตุผลว่าเราไม่ชอบที่เป็นอย่างนี้นะคุณเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนก็คุณแม่ก็มีทำกันมาแต่ช่วงหลังคือเราเข้าใจกันมากขึ้นก็ขอบคุณเขาแล้วก็ลูกชายที่ดูแลแม่เป็นอย่างดีเป็นใหญ่การที่เรารู้ว่าข้อเสียเราคืออะไรแล้วเขามองผ่านเรามาแม่เมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะเราได้รู้ได้เห็นเราได้ทราบถึงจิตใต้สำนึกคอมมอนเซนส์ของคนในหลายคนจากผ่านการเป็นโรคซึมเศร้าของแม่แม่ตระหนักถึงเรื่องคำพูดเป็นหลักค่ะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวว่าคนคิดอะไรเขาจะพูดออกมาสมมติว่าปากของเราในใจเราบอกว่าเกลียดคนนี้มากแต่เราพูดว่ารักจังเธอจังฉันให้อภัยเธอแต่ใจเราไม่ได้ให้อภัยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมทุกคนโรคซึมเศร้าไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะเป็นอยู่ๆก็จะหายนะมันต้องไปปรึกษาหมอต้องไปปรึกษาแพทย์ต้องกินยาแล้วส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ตัวเราว่าตัวเราจะลุกขึ้นมาสู้ในที่นี้ไม่ได้สู้กับใครสู้กับตัวเองนี่นะสู้กับความคิดตัวเองนี่นะแม่เคยเป็นสิงหาน้องนับคร่าวๆประมาณ6เดือนจะถึงตอนปิดเดือนที่แล้วแม่ยังนอนอยู่ในห้องพ่อยังบอกว่าเราไปทำคอนเทนต์เราไปเที่ยวไหมถ้าดูใน YouTube แม่จะมีคอนเทนต์ที่บอกว่าแม่ไปเที่ยวนะแม่ดิ่งนะแต่เดี๋ยวนี้คำว่าดิ่งของแม่ไม่มีแล้วค่ะมีแต่อยากอยู่เพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงเป็นคำหนุนใจเป็นคำพยานถ้าเป็นพ่อแม่เป็นคริสเตียนก็อยากจะหนุนใจทุกคนที่กำลังประสบปัญหาชีวิตแม้แต่เป็นโรคซึมเศร้าก็ดีหรือว่าจะป่วยทางกายจะป่วยทางใจก็ดีแม่ไม่ได้บอกให้สู้แต่แม่บอกอยากบอกทุกคนว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็มาคุยกันเรามานั่งคุยกันเรามาเพราะมันเป็นยังไงเป็นที่เขาเรียกว่าที่ปรึกษารองรับ
ในกระจกหรือแม้แต่นั่งคุยกับอะไรก็ไม่รู้ดูมากระไก่น้องสัตว์เลี้ยงของเราได้ถึงมือนิดนึงเพราะแม่ไม่ชอบเสียงคืออยากให้พูดในที่นี้หมายถึงเราไปพูดให้คนอื่นฟังเขาก็ไม่ฟังเราหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้คิดเหมือนเราเพราะฉะนั้นเราต้องมีทำไมเขาบอกว่าเลี้ยงสัตว์คนเป็นซึมเศร้าแล้วจะดีขึ้นใช่มันก็ดีขึ้นมากแม่มีน้องหมาน้องบอลลิงอายุ9ขวบแล้วมีน้องแมว2ตัวน้องแมวเขารู้เวลาแม่ไม่สบายเขาก็จะไปนอนกับแม่ช่วงไหนที่แม่อาการดีขึ้นเขาก็จะเดินเตะๆของเขามีน้องกระต่ายมีน้องไก่ของคุณพ่ออยู่หลังบ้านมีน้องหมาอีก2ตัวแม่ก็ไปคุยกับเขาน่ารักสนุกสนานพูดกิ๊กไปมันก็มีความชุ่มชื่นหัวใจปลูกต้นไม้บ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมายมายกระดาษอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ Thank you.